หน่วยงานการค้าระหว่างประเทศนะครับเป็นหน่วยงานที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศนะครับนอกจากนั้นเนี่ยหน่วยงานเราก็เป็นหน่วยงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มตลอด value chain ให้กับกลุ่มปตท.ขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะขยายนะครับออฟฟิศของเราไปอยู่ในแหล่งที่สำคัญของโลกหรือเราเรียกว่า pricing hub ถามว่าทำเพื่ออะไรเพื่อที่จะสร้าง connectivity ให้มีความเชื่อมโยงของการค้าระหว่างประเทศให้เกิดขึ้นวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความภูมิใจนะครับให้กับน้องๆทุกคนนะครับในหน่วยงานการค้าระหว่างประเทศฟิล์มนี้ก็จะช่วยนะครับในการสื่อความนะครับทำให้ stakeholder เราหรือคู่ค้าเราเนี่ยมีความมั่นใจนะครับในการทำธุรกิจกับ trading ก็เลยนั่งคุยกับพี่สมบัติว่าจะทำไงให้มันมีการสื่อความได้อย่างชัดเจนแล้วอย่างสมูทที่สุดก็เลยคิดในเรื่องของการจัดทำนะครับฟิล์มนี้ขึ้นมาก็เลยมอบหมายพี่สมบัติไปช่วยดูแลครับผมกลุ่มของคนที่เราจะเอาไปสื่อเนี่ยสเตคโฮลเดอร์เนี่ยมีความหลากหลายพอมีความหลากหลายปุ๊บเนี่ยจะทำยังไงให้เข้าใจแล้วก็ดูแล้วไม่เบื่อวิดีโอหรือฟิล์มเนี่ยเราไม่ได้อยากที่จะหาเซลนะฮะแต่เราอยากจะทำฟิล์มที่ทำให้คนดูรู้สึกว่าบริษัทแบบปตท.แบบเทรดดิ้งเนี่ยน่าทำงานด้วยตอนที่ไปหาตอนแรกคือน้องก็หาวิดีโอหาคอร์เปอเรทฟิล์มใน YouTube มาสไตล์แบบเนี้ยเราชอบไหมพอเราชอบเราค่อยมาหาว่าคนที่ทำพวกฟิล์มหรือว่าวิดีโอพวกเนี้ยคือใครก็จนมาเป็นวันที่เราก็ได้มาทำงานร่วมกับเนโทก็หลังจากที่ได้รับบรีฟจากลูกค้ามาเนี่ยเราก็รู้สึกค่อนข้าง excited มากๆนะครับกับโปรเจกต์นี้แต่ว่าเราเองก็มีความรู้สึกว่าอยากทำมากนะครับตอนเราได้รับบรีฟจากลูกค้ามาคือถ้าความยากเนี่ยผมแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับคือในส่วนแรกเนี่ยคือจะไม่เรียกว่าความยากแต่ว่าเรียกความว่าใน expectation ของลูกค้าที่เขางานที่เขาอยากจะได้ออกมาเนี่ยมันเป็นงานที่มันเป็น international scale จริงๆเลยซึ่งมันก็เป็นความท้าทายในระดับนึงที่ว่าเราจะสามารถทํา product ออกมาทําหนังตัวนี้ออกมาเนี่ยให้มันได้ความเป็น international นะครับจะทํายังไงนะครับนั่นเป็นประเด็นที่1แล้วประเด็นที่2เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจเองนะครับเพราะว่าธุรกิจของ TBU เองเนี่ยเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนและมีความลึกนะครับแล้วมีที่เขาเรียกว่า value chain ใน process เนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากคอนเทนต์ตัวนี้เนี่ยเข้าใจแล้วเราสามารถสื่อสารทุกอย่างออกมาได้ในเวลาแค่5นาทีคือการเลือกผู้กำกับเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนนะครับในการที่เลือกคือเราเองเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับผู้กำกับประมาณ 3-4 คนนะครับที่ตอนนั้นเรามองออกไปสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่เราได้มีการพูดคุยแล้วก็คุยทางด้านดิเรกชันของหนังกับบาบักเนี่ยผมมีความค่อนข้างรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เข้าใจในวิธีการที่เราอยากจะสื่อเรื่องนี้นะครับแล้วก็เห็นงานของเขาแล้วเนี่ยเราคิดว่างานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสวย personality ของผู้กำกับนะครับเพราะว่าการทำงานพวกนี้เป็นการทำงานระยะยาวเราอยู่กับเขาค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากได้คนที่ค่อนข้างมีทัศนคติที่ดีตอนนี้เราก็ให้ผู้กำกับเลือกตากล้องซึ่งเขาก็แนะนำเป็นอดัมจากอังกฤษซึ่งเป็นเพื่อนเขาที่เขาทำงานด้วยกันมาเกือบ20ปีแล้วนะครับเมื่อเราเข้าไปดูงานของอดัมเราก็ชอบมากแล้วเราก็รู้ว่าผู้กำกับกับตากล้องเนี่ยเป็น2ตำแหน่งที่สำคัญมากในการทำโปรเจกต์ใช่ไหมฮะเราก็เอาตากล้องนอกมาด้วยนะครับคือไม่ได้แปลว่าเราไม่อยากทำงานกับคนไทยแต่แค่ว่ามันเป็นมุมมองนะครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างก็คือเรื่องมุมมองมันจะมีวิธีการมองหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองแล้วว่าโปรเจกต์เนี้ยเราอยากให้มันออกมาเป็นรูปแบบที่มันดูเป็น international เราก็เริ่มจากพุ่มกับตากล้องก่อนWell, when TBU selected me to direct this film, obviously I was excited for two reasons. One, because I've never filmed in Thailand and I've heard a lot of good things about the professionalism of the crew. And secondly, I have a lot of family and friends in the oil business. So interestingly enough, I had heard through them of PTT, and I knew what a big organization they were, what an important force they were in the region. So I was thrilled to be working with such a big organization. And I was excited to communicate and do something special for them. I guess, so one of the challenges when making a corporate film about a company like PTT and TBU, I mean, they're very difficult concepts to tell stories about because obviously, you know,
trading is something that happens behind a computer screen. It's not really associated with emotion, unless you're actually seeing a trader lose money or make money. And business is really to do with handshakes. But I guess one of the things I wanted to do was to connect the audience and create this sense of two things. One was to create a sense of trust for TBU with the audience. So, and how I did that was by having this sub-story of these two children and the parents who worked for TBU. And by seeing what good fathers they were and seeing the sort of the theme of bonding between the children and casting these really charismatic kids, we were able to see that these guys were actually more than just businessmen. They were trustworthy people. And then this idea of internationalism and creating a brand identity for TBU that was a world player. I think what I did there was to try and bring a cinematic touch to the film. So we used anamorphic lenses, which are very expensive cinema lenses, usually associated with very, very expensive productions, to give the film a really very strong and very confident look. We cast very well. I thought the cast, particularly the Thai character, was just the right tone. And then the look of the film, in terms of the energy of the film, we really tried to create as much energy and the dynamic imagery as we possibly could to take the audience on a journey. And finally, I'm very good friends with Jason Isaacs, who's a very famous actor. And he did the voiceover for the film, and he's famous for being in Harry Potter, famous for being in The OC. You can see him, he's a great actor. And I think Jason gave the film great gravitas. I think his voice was really important. When Malbec first got hold of me and we started talking about this film, I was very excited. I love Thailand. It's a fantastic country to visit and travel in, and we were very lucky that we had the backing of Emmetoni Films and Kultep, who was encouraging from the very, very beginning. We decided at an early stage in the procedure to use anamorphic lenses because we both agreed that this would be the best storytelling device and the best look cinematically, because we wanted to approach this like you would a feature film and turn the whole PTT film into a movie experience. So we storyboarded the whole film from start to finish and created a visual language. My whole experience with the Thai crew was fantastic. Everybody from production manager, first assistant director, the gaffer, focus puller, all the way through worked very, very hard to make this story come to life. And I can't wait till I come back to Thailand and shoot the next project there very, very soon. จริงๆถ้าเราดูในฟิล์มครับเราก็จะเห็นช่วงกราฟิกเราจะบอกหมดเลยว่าเรามีออฟฟิศที่ไหนมีเว็บออฟฟิศที่ไหนแล้วในปีนี้เราจะเปิดที่ USA ที่ฮูสตันอะไรเงี้ยครับจริงๆเราใช้วิธีการเบรนด์เอานั่นแหละครับทั้งถ่ายจริงด้วยทำกราฟิกด้วยแต่ทุกอย่างมันคือความจริงเราเล่าด้วย based on fact อันนี้คือ key point ผมว่าWe were handed a very well-written script and boards from our producer and writer. That way it helps us create a strong assemble edit. Usually we try to combine all the parts to make sure we have everything covered, and then we watch the film with the producer. Uniquely, the director has sent us an assemble edit he did in the UK, and it was sent over, so I had some ideas what he was trying to achieve. Nevertheless, I had to start over and combine a long version of the script. We realized it was a bit too long and thought something shorter would have more impact. But finally, I was able to convince everyone that the viewers needed a bit more time to engage with the material, as well as enjoy the emotion and artistic work in the film. It was very challenging, but I think everyone had the spirit of excellence from pre-production to script to production. And when post-production came, we had all the great ingredients.ก็อย่างแรกเราดูนี่ก่อนฮะเราดูอารมณ์ของหนังที่เขาจะสื่อก่อนเป็นประมาณไหนแล้วเราถึงจะมาดีไซน์สิ่งที่จะเข้ามาเชื่อมโยงเราใช้ CG ในการเชื่อมโยงงานแต่ละชิ้นช็อตแต่ละช็อตเข้าด้วยกันเพ
พื่อที่จะร้อยเรียงเรื่องราวและก็สิ่งที่จะเขาจะเล่าเรื่องเนี่ยให้มันออกมาโดยที่คนดูเข้าใจได้ง่ายโดยใช้วิธีอะไรนะครับเราจะมีวิธีคิดประมาณนี้ก่อนแล้วมันจะมีพวกข้อหลักๆที่เราค่อยลงไปคิดในส่วนที่มันเป็นดีเทลซึ่งการขาย reference มันเป็นส่วนที่สำคัญมากเลยทำให้แบบลูกค้าเข้าใจว่าภาพที่จะออกมามันใกล้เคียงกับที่เราต้องการจะทำขนาดไหนซึ่งแบบตอนอะไรโฮโลแกรมหรือว่าการรูปแบบของรูปโลกของเราหรือการเคลื่อนไหวของมันแสงเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราก็กับลูกค้าก็เหมือนกับทำงานไปด้วยกันใช่ทำงานไปด้วยกันตลอดทำงานไปด้วยกันว่าประมาณเนี้ยมันใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการแล้วหรือยังถ้าผมจะพูดได้ผมว่ามันเป็นวิดีโอที่มันมีความร่วมมือของทุกฝ่ายอยู่ในนั้นจริงๆมันไม่ใช่เป็นอย่างเดียวที่แบบอาจจะพุ่มกับทำได้หรือไม่ได้เป็นอย่างเดียวที่ทางคนทำเพลงทำได้แต่ว่ามันเป็นการผสมผสานกันทั้งหมดแต่ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือเรามีคนของปตท.มาร่วมทำกับเราแล้วเป็นคนที่อยากให้ product มันออกมาดีจริงๆอยากให้หนังมันออกมาดีจริงๆเราเลยสามารถทำออกมาให้มันเป็นแบบนี้ได้แต่ว่าก็กลับไปพูดว่าค่อนข้างภูมิใจมากกับโปรเจกต์ตัวนี้ครับความรู้สึกสำหรับการทำวิดีโอชุดนี้อย่างที่บอกมาจากการที่เราเริ่มจากคำว่าเรา trust เราไว้ใจไว้ใจซึ่งกันและกันพอความไว้ใจปุ๊บเราสามารถทำงานอย่างราบรื่นนะครับดิสคัสกันในทุกๆสเต็ปอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมานะครับแล้วมันก็เลยทำให้เกิดความผูกพันความเป็นเพื่อนระหว่างโปรดิวเซอร์ระหว่างทีมงานระหว่างทีมผู้บริหารนั่นคือสิ่งที่มันได้ trust มาในทุกๆมุมครับสำหรับผมก็ต้องบอกโล่งใจครับ ให้นายดูแล้วนายถูกใจก็ทุกคนโอเคครับคือหายเหนื่อยอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ย